ท่านเอกที่ติดผู้แทนพี่น้องครับสวัสดีค่ะผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคค่ะสวัสดีค่ะปาริณภูมิค่ะผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะสวัสดีครับผมกิจการสุขภาพรักษาการผู้อำนวยการกองการส่งทางบกกรมการส่งทางบกครับเลยรองที่ดีกรมควบคุมโรคครับสวัสดีค่ะท่านดร.พรศรีสุทนาภัทรนะคะผู้อำนวยการกองคุณภาพกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษค่ะว่าที่ร้อยตรีสุขินตัวทำผู้อำนวยการสุขการบรรเทาสาธารณภัยพ่อกันรับสาธารณภัยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพานินคุณกิจสำนักโฆษกและก็ทีมออกได้เข้ามาร่วมในการบูรณาการเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 แล้วก็มาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อที่วัตถุประสงค์หลักเนี่ยทางสองหน่วยงานตรงนี้ที่อยู่กับนายกจะได้ช่วยเสริมในแง่ของการประชาสัมพันธ์ในนามของภาครัฐบาลนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าทุกหน่วยงานก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์ที่ระดับกรมใช่ไหมระดับหน่วยงานที่จะเห็นออกเยอะก็จะเป็นของทางกรมควบคุมมลพิษเราก็มีประสานข้อมูลกันอยู่ในการก็รับทราบข้อมูลจากท่านตลอดทุกวันแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นข้อมูลชุดเดียวกันจะมีหลายแหล่งมาเกินหรือว่าข้อมูลในเรื่องของมาตรการแก้ไขแล้วก็สิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมส่วนตัวท่านทีมดีถึงแล้วไซต์ก่อสร้างทั้งหลายอีกนะคะโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ข้อมูลก็อาจจะมีหลายจุดกันทั้งหมดแล้วก็อาจจะจัดเป็นเวทีที่จะได้มีการแถลงข่าวสร้างการรับรู้ด้วยข้อมูลเดี๋ยวเชิญท่านอธิบดีนั่งพักกันเมื่อสักครู่เราแนะนำไปแล้วละออง PM2.5 อยู่แล้วที่ผ่านครม.เห็นชอบไปแล้วนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3มาตรการด้วยกันปฏิบัติการที่ว่านี้มาเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพียงแต่ว่าส่วนที่จะสร้างการรับรู้กับประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราทำตามแผนอยู่บางฝ่ายบางส่วนก็บอกว่าก็เลยเป็นเหตุที่เราอยากจะมาเจอหน้ากันสักครั้งหนึ่งว่าเราจะจัดระบบของการทั้งแจ้งเตือนทั้งขอความร่วมมือทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงมาตรการที่จะต้องมีการใช้อำนาจรัฐบางส่วนเข้าไปบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างพวกเราได้ช่วยพูดกันขยายผลไปในทิศทางเดียวกันและมีอิมแพคมากข้อมูลในเบื้องต้นตอนนี้นะคะที่เกี่ยวกับฝุ่นที่ทำไปแล้วทางสำนักโฆษกและทางทีมออกจะได้รับทราบว่าหน่วยงานไหนก็มาเชื่อมโยงเรื่องจันแบบเหมือนกันนะคุณเคยต้องขอโทษท่านพอดีเช้านี้ที่มูลที่ราชประชานุเคราะห์จะทำเครื่องดูดฝุ่นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านรองมนตรีไม่เป็นประธานแล้วก็มันก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองนะครับผมจะขอเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่ท่านโฆษกท่านอาจารย์แหม่มได้กล่าวนำไปแล้วว่าวันนี้สถานการณ์ถามว่าข้อมูลนี้ได้มาอย่างไรมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับทางสถาบัน AIT นะครับโดยทางโปรเฟสเซอร์คิมให้เห็นชัดว่าวันนี้สัดส่วนของแหล่งกำเนิดหรือพอยซ็อกซ้ายมือท่านเอง28%ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่เดี๋ยวคงจะนำเรียนพี่น้องสื่อแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับอาจจะมีท่านอาจจะเห็นกันเมื่อวานนี้นะ2วันมาแล้วก็จะมีทางสมาคมสาพันทำอย่างนี้แล้วก็ปัญหาเขาก็คงจะเกิดเยอะแต่เนื่องด้วยความไม่เข้าใจอาจจะผิดพลาดก็ทางท่านโฆษกทางอาจารย์แหม่มก็ได้กรุณาบอกว่าทางกรมได้ช่วยชี้แจงหน่อยผมก็ได้คุยกันเราก็ได้นำเสนอในภาพรวมทั้งหมดทางสมาคมเข้าใจภาพรวมแล้วที่เขาออกมาขอความอนุเคราะห์ต่างๆว่าภาครัฐให้ช่วยมันบรรเทาความเดือดร้อนของเขาตอนนี้เขาเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งให้เราลองดีชาร์